สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักวอลเลย์บอลทุกท่านเลยนะคะวันนี้แอดจะมาสรุปผลการแข่งขันในแมตช์ซาริเย่พบพีทีทีค่ะสำหรับเกมเมื่อวานนะคะซาริเย่อยู่อันดับที่10พบพีทีทีอันดับที่11นะคะโดยพีทีทีเนี่ยก็เป็นฝ่ายมาเยือนทีมซาริเย่นะคะและซาริเย่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป3-0เซตนั่นเองอย่างสุดมันเลยนะคะด้วยสกอร์25-18 25-20และ25-17ค่ะเก็บ3คะแนนจุกๆไปเลยค่ะและอันดับก็ได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่8ชั่วคราวแล้วนะคะที่แอดต้องบอกว่าชั่วคราวเนี่ยก็เพราะว่าไอรีนกับคูเซโบรูเนี่ยยังไม่ได้ทำการแข่งขันนะคะโดยไอรีนเนี่ยอยู่อันดับที่9จะพบกับเอ็กซาซิบาซีไดนาวิดอันดับที่1นะคะและคูเซโบรูนะคะอยู่อันดับที่10ค่ะจะพบกับเฟนิมาเช่อันดับที่3ถ้าไอรินกับคูเซโบรูแพ้นะคะอันดับก็จะเท่าเดิมนะคะส่วนซาริเย่เนี่ยก็จะได้รั้งท็อป8ไว้เหมือนเดิมเลยค่ะในส่วนของผู้ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้นะคะก็คือบุมบิ่มชัชชุออนโมกศรีนะคะโดยทำไป14คะแนนค่ะรองลงมาก็คือคิมเบอร์รี่นะคะทำไป13คะแนนบูสรานะคะทำไป11คะแนนค่ะเพียวอัชาราพรทำไป9คะแนนเบกึมทำไป8คะแนนและเมอร์เวทานิลนะคะทำไป2คะแนนค่ะแมตช์นี้สาวๆช่วยกันเล่นดีมากๆเลยนะคะเพียวอัชราพรเนี่ยฟอร์มก็เริ่มกลับมาดีแล้วตีทำคะแนนและตบปังๆจุกๆไปหลายลูกเลยล่ะค่ะสำหรับบุ๋มบิ่มเองนะคะก็รับบอลแรกดีมากๆเรียกได้ว่าแมตช์นี้สาวๆซาริเย่เนี่ยฟอร์มดีกันทุกคนเลยค่ะต่อมาในส่วนของผู้ทำคะแนนสูงสุดฝั่ง PTT นะคะก็คือซาร่าคาเรสนะคะนักตบชาวเซอร์เบียโดยทำไป11คะแนนค่ะสำหรับในนัดถัดไปนะคะซาริเย่จะไปเยือนกาลาตาซารายนะคะในวันที่1เมษายนเวลา19นาฬิกานะคะหรือว่า1ทุ่มตรงทางช่องมิสลีทีวีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบแอดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ